สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับในเลคเชอร์นี้นะครับในวิชา ENE 424นั้นนะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของนะครับระบบการวิวัฒนาการของระบบการสื่อสารไร้สายนะครับเริ่มตั้งแต่จาก 1G นะครับไปยัง 2G จาก 2G ไปยัง 3G นะครับและสักจาก 3G ไปยัง 4G LTE นะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเลคเชอร์ตัวนี้เรียบร้อยไปเนี่ยเราจะเข้าไปสู่การนะครับบรรยายเกี่ยวกับนะครับพื้นฐานคอนเซปต์ของระบบการสื่อสารไร้สาย 5G นะครับไอ้ G ตัวเนี้ยนะครับ G ตัวเนี้ยเป็นคำย่อมาจากคำว่า generation ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดว่านะครับระบบการสื่อสารไร้สาย 1G นี่ก็คือ generation ที่1ของระบบการสื่อสารไร้สาย 2G ก็คือนะครับเจเนเรชันที่2ของระบบการสื่อสารไร้สาย 4G ก็คือเจเนเรชันที่4ของระบบการสื่อสารไร้สายนะครับโดยปกติแล้วนะครับช่วงเวลาในการนะครับเปลี่ยนจากเจเนเรชันหนึ่งไปอีกเจเนเรชันหนึ่งนะครับของการติดต่อสื่อสารไร้สายเนี่ยจะใช้เวลาจาก1เจนไปอีก1เจนใช้เวลา10ปีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดนะครับในเจเนเรชันที่1เนี่ยเริ่มต้นประมาณปี1980ฉะนั้นในเจเนเรชันที่2เนี่ยจะเริ่มต้นตอนปี1990นะครับเราทราบว่านะครับระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายเนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็แทรกซึมไปในชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปี2020นะครับในปี2020เนี่ยจากการประมาณนะครับจากการประมาณแล้วเนี่ยเราประมาณว่าจำนวนโมบายเดเวิร์สนะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นนะครับมือถือนะครับอาจจะเป็นiPad อาจจะเป็นนะครับอาจจะเป็น iPad อาจจะเป็น Fitbit อาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั่วโลกเนี่ยจะมีมากกว่า 25,000 ล้านเครื่องซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลนะครับนอกจากนี้นะครับ activity ในการดาวน์โหลดหรือการดาวน์โหลดแอปหรือการอัปโหลดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณการในปี2020ว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมากกว่านะครับ270,000ล้านครั้งนะครับซึ่งไอ้ตัวเลข270,000ล้านครั้งเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่เราเรียกว่าอนุรักษ์นิยมจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมากกว่านี้เยอะนะครับแม้กระทั่งนะครับจำนวนนะครับเครื่องโมบายไวเลสซึ่งจะเชื่อมต่อนะครับกับเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ย25,000ล้านเครื่องนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับจากนั้นเนี่ยเรามาดูโอเวอร์วิวเกี่ยวกับนะครับระบบการสื่อสารไร้สายในแต่ละเจเนเรชันกันนะครับเริ่มต้นที่นะครับระบบการสื่อสารไร้สายในเจเนเรชันที่1นะครับในเจเนเรชันที่1โดยปกติแล้วนะครับการติดต่อสื่อสารในไร้สายในเจเนเรชันที่1นั้นจะเน้นที่การติดต่อสื่อสารทางเสียงนะครับแล้วนะครับฟอร์แมตหรือรูปแบบของเสียงนั้นอยู่ในฟอร์แมตของอนาล็อกนะครับอนาล็อกนะครับแบบที่ผมบอกไปนะครับว่าโมบายนะครับโมบายคอมมิวนิเคชันซิสเต็มใน 1G นั้นนะครับจะเริ่มต้นในช่วง1980แต่นั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเราจะเห็นได้ว่ามาตรฐานที่มีอยู่นะครับของ 1G ก็อาทิเช่น AMS AMPS NMT TACS นะครับอันนี้คือตัวมาตรฐานที่ออกมานะครับจากนั้นหลักจากโมบายในเจเนเรชันที่แรกนะครับเราก็จะไปมูฟไปยัง10ปีต่อมาก็จะมูฟไปยังนะครับโมบายเจเนเรชันที่2นะครับเริ่มใช้ในช่วงปี1990นะครับทั้งนี้นะครับงานแอปพลิเคชันสำหรับโมบาย 2G ที่ทาร์เก็ตไว้นะครับก็คือการติดต่อสื่อสารทางเสียงเช่นเดียวกันแต่เป็นดิจิตอลเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับและสามารถที่จะส่ง simple data นะครับ data ที่ง่ายๆอาทิเช่นพวก SMS นะครับพวก text แบบง่ายๆที่ไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นมีเดียที่วิลิสมาหลามากนักนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ bit rate ที่ใช้แล้วก็ใช้ในการทำงานของนะครับโมบายในเจเนอเรชันที่2นั้นโดยปกติแล้วมันจะ operate ที่bit rate ที่ต่ำกว่านะครับ 0.5 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทั้งนี้นะครับมาตรฐานที่ใช้ในโมบาย 2G นั้นก็อาทิเช่น DMs
นะครับ DAMS DAMS ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่า AMS เนี่ยเป็นมาตรฐานของ 1G ซึ่งเป็นอนาล็อก DAMS นะครับ DAMS ก็คือ Digital AMS เปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับมาตรฐานที่คุ้นหูซึ่งใช้ในประเทศเรานะครับก็คือ GSM GPRS เราจะคุ้นหูมากนะครับในโมบาย 2G ในขณะเดียวกัน CDMA 1ก็เป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งในโมบาย 2G เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับจะใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในสหรัฐอเมริกานะครับจากนั้นอีก10ปีต่อมานะครับหลังจากยุคอินเทอร์เน็ตมันเฟื่องฟูนะครับจึงมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเนี่ยด้วยกับอินเทอร์เน็ตฉะนั้นเนี่ยในปี2000นะครับในปี2000อีก10ปีต่อมาจึงมีการร่างมาตรฐานนะครับและเข้าสู่ยุคของนะครับโมบายในเจเนเรชันที่3นะครับทั้งนี้โมบายในเจเนเรชันที่3เนี่ยนะครับตั้งเป้าไว้เพื่อนะครับให้เซอร์วิสกับงานประยุกต์ที่เป็นประเภทโมบายบรอดแบนด์ซึ่งก็คือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อ Data การเชื่อมต่อใดๆเนี่ยผ่านนะครับอุปกรณ์ไร้สายนะครับทั้งนี้นะครับบิตเรทที่ใช้โดยทั่วไปของโมบาย 3G นั้นนะครับต้องการโอเปเรตในช่วงของ63เมกะบิตต่อวินาทีนะครับทั้งนี้นะครับในมาตรฐานของโมบาย 3G นั้นก็มีนะครับมีอยู่ดังนี้นะครับก็คือ CDMA 2000 eVideo ไอ้ตัวนี้คือมาตรฐานหนึ่งนะครับไอ้ตัวมาตรฐานเนี่ยจะใช้ในอเมริกา CDMA 2000 eVideo ขณะเดียวกันนะครับมาตรฐานที่ใช้นะครับมาจากยุโรปก็คือ WCDMA หรือ HSPA นะครับไอ้ตัวเนี้ยจะใช้ในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ใช้ในประเทศไทยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแบบที่บอกนะครับเทคโนโลยีนะครับส่วนใหญ่ๆของwireless communication system เนี่ยเรารับมาจากนะครับยุโรปตั้งแต่ 2G แล้วก็คือพวก GSM กับ GPRS ดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคล้ายๆกับต่อเนื่องกันมาฉะนั้นในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะใช้ WCDMA กับ HSPA นะครับส่วนอีกมาตรฐานหนึ่งซึ่งถูกนะครับใส่เข้าไปใน 3G ด้วยนะครับก็คือ TD-SCDMATime Division Synchronized CDMA ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานที่ใช้เฉพาะในจีนนะครับจะใช้เฉพาะในจีนจีนเนี่ยเสนอเข้ามาแล้วก็ยัดเข้าไปในสแตนดาร์ดนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายนะครับไลเซนส์ให้กับชาติตะวันตกนะครับจากนั้นอีก10ปีต่อมานะครับก็คือ2010ซึ่งก็เป็นช่วงที่เราอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่านะครับเครื่องมือถือของคุณนะครับหลากหลายก็ใช้กันอยู่นะครับก็คือในเจเนเรชันที่4ของการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับทาร์เก็ตหรือจุดประสงค์ของการสร้าง 4G ขึ้นมาก็เพื่อที่จะนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะนะครับได้คุณภาพของมีเดียที่มากขึ้นมากกว่า 3G พูดง่ายคืออัปเกรดมาจาก 3G นะครับยกตัวอย่างเช่นวิดีโอนะครับแทนที่จะดูนะครับในคุณภาพต่ำนะครับแต่ 4G สามารถที่จะบิตเรทของมันนี้จะสามารถบิตเรทซึ่งโอเปเรตมากกว่า300เมกะบิตต่อวินาทีนั้นสามารถที่จะให้เซอร์วิสกับนะครับวิดีโอที่คุณภาพสูงนะครับในระดับ HD 2K 4K ได้นะครับนอกจากนี้นะครับมันยังนะครับช่วยในการที่จะมาตรฐานนี้ยังอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารไร้สายเนี่ยจำนวนเยอะได้นะครับมาตรฐานที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือ LTE กับ LTE Advanced นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปในรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้คือนะครับ overview นะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับโมบาย 1G ก็เอาไว้สำหรับ target ก็คือ analog voice นะครับใช้ในการโทรธรรมดานะครับอยู่ในช่วง1980 2Gนะครับ target ที่ digital voice แล้วก็ data ที่อย่างง่ายๆที่เช่นพวก SMS text message นะครับoperate ที่ bit rate ที่ต่ำกว่า 0.5 เมกะบิตต่อวินาทีในกรณี 3G นะครับ target นะครับให้กับแอปพลิเคชันพวก mobile broadband นะครับที่สามารถที่จะใช้นะครับ mobile device ในการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับ
มีการส่งวิดีโอได้ดูวิดีโอได้นะครับบิตเรทที่ในโอเปเรตของ 3G ก็อยู่ในช่วงมากกว่า63เมกะบิตต่อวินาทีและนะครับ 4G นะครับก็คือตัวนะครับที่จะพัฒนานะครับมาจาก 3G นะครับทำให้คุณสามารถที่จะนะครับเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นนะครับดีขึ้นสามารถที่จะดูคอนเทนต์ได้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอาทิเช่นวิดีโอโดยปกติแล้วนะครับจะโอเปเรตที่บิตเรทมากกว่า300เมกะบิตต่อวินาทีนะครับฉะนั้นเรามาดู1ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับสรุปคีย์หลักๆนะครับสรุปคีย์หลักของแต่ละเจเนเรชันได้นะครับก็คืออันที่1นะครับ 1G เนี่ยนะครับ 1G เนี่ยนะครับมันวางรากฐานนะครับของการติดต่อสื่อสารไร้สายนะครับโดยที่การติดต่อสื่อสารไร้สายนั้นนะครับจะเป็นลักษณะที่นะครับจะเชื่อมต่อได้ที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปยกตัวอย่างเช่นในอดีตนั้นเวลาเราต้องการที่จะโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจำเป็นต้องไปหาโทรศัพท์ที่อยู่ที่บ้านแล้วหลังจากนั้นโทรไปหรือไม่งั้นก็ไปหยอดเหรียญแต่ 1G นั้นมันช่วยวางรากฐานให้เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์สื่อสารไร้สายแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ที่ไหนก็ได้ตามใจเรานะครับในจุดที่นะครับมีการให้บริการอยู่นะครับมันจึงเป็นการสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเนี่ยแบบไร้ตะเข็บ seamless เนี่ยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือไร้ตะเข็บนะครับทั้งนี้นะครับแบบที่อาจารย์บอกไป 1G นั้นนะครับจะโฟกัสนะครับบน voice service เท่านั้นก็คือใช้ในการโทรติดต่อสื่อสารในขณะที่ 2G นะครับก็คือพัฒนามาจาก 1G แต่ใช้นะครับใช้เทคโนโลยีแทนที่ว่าจะเป็นอนาล็อกกลายเป็นดิจิตอลแทนนะครับเป็นดิจิตอลแทนทั้งนี้นะครับ 2G นั้นนะครับมันช่วยเพิ่มนะครับ voice capacity นะครับ voice capacity ความหมายคือแทนที่จะใช้ได้จำนวนคนจะใช้ได้จำนวนน้อยๆ 2G นั้นมันสามารถที่จะนะครับนำเสนอนะครับเทคโนโลยีที่สามารถที่จะทำให้รองรับการใช้นะครับเครื่องมือติดต่อสื่อสารนะครับได้จำนวนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจึงนะครับนำไอตัวการติดต่อสื่อสารไร้สายเนี่ยเข้าสู่นะครับมวลชนนะครับเข้าสู่มวลชนนะครับขณะเดียวกันนะครับจากนั้นพอ 2G มวลชนคนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์เรียบร้อยใช้สำหรับแล้วสามารถที่จะใช้ในการโทรได้นะครับเป็นเพราะเหตุผลเพราะว่า 2G นั้นนะครับให้ voice capacity ที่สูงกว่า 1G ฉะนั้นคราวนี้มันก็เริ่มมาจากนั้นก็มา 3G นะครับ 3G นั้นเริ่มที่จะนะครับทำการดีไซน์ระบบนะครับเทคโนโลยีเพื่อให้โมบายนะครับสามารถใช้กับไม่ได้ใช้กับเสียงเท่านั้นแต่ใช้กับ data ได้ด้วยนะครับใช้กับ data ได้ด้วยนะครับโดยที่นะครับโมบายเซอร์วิสนั้นนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับเสถียรในขณะเดียวกันสามารถที่จะนะครับโหลดข้อมูลนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับบิตเรทสามารถทำได้อย่างรวดเร็วทำให้การใช้ 3G นั้นเราสามารถที่จะดูคอนเทนต์นะครับที่มีคุณภาพได้นะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า rich contentมีทั้งเสียงมีทั้งออดิโอมาประกอบกันมีทั้งวิดีโอที่มีคุณภาพสูงดูหนังแล้วนะครับแฮปปี้นะครับจาก 3G นะครับเขาก็พัฒนาต่อมานะครับเป็น 4G ซึ่ง 4G นั้นนะครับมันจะให้ capacity หรือพูดง่ายๆคือสามารถที่จะให้จำนวนคนที่ใช้เนี่ยนะครับมีจำนวนได้มากกว่า 3G ทั้งบิตเรทนั้นเร็วกว่านะครับบิตเรทนั้นเร็วกว่าและนะครับเสถียรกว่านะครับสำหรับการใช้ในโมบายบอร์ดแบนด์ทำให้ 4G นั้นสามารถที่จะขยายไปในเซอร์วิสที่เราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนซึ่งปัจจุบันก็มีมาแล้วนะครับอาทิเช่นเกมออนไลน์ซึ่งคุณสามารถที่จะเล่นเกมนะครับเล่นเกมออนไลน์เนี่ยกับคนหลายคนได้ในเวลาเดียวกันหรือไม่งั้นก็นะครับเป็นvirtual reality นะครับคุณสามารถที่จะใส่แว่นไปแล้วหลังจากนั้นก็ไปอีกโลกหนึ่งหรือเป็น AR Augmented Reality นะครับไอตัวบิตเรทนะครับรวมถึงความสามารถในการใช้ของไอตัวโมบายโฟนนะครับไอ
รวมบิตเรทที่ใหญ่ขึ้นความเสถียรของเน็ตเวิร์กที่มีมากขึ้นสามารถที่จะให้จำนวนผู้ใช้นั้นใช้ได้จำนวนมากขึ้นไอตัวเหล่านี้นะครับทำให้เกิดนะครับแอปพลิเคชันใหม่ๆมากมายนะครับอันนี้คือคีย์หลักนะครับของในแต่ละ G นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดู 1G นะครับ 1G นั้นโมบาย 1G นั้นมันสร้างรากฐานนะครับมันสร้างรากฐานให้กับตัวระบบนะครับโมบายซิสเต็มนะครับโดยอันที่1นะครับมันนะครับโมบาย 1G นั้นจะโอเปเรตบนไลเซนส์สเปกตรัมหรือในยะหนึ่งคือนะครับจะมีการใช้สเปกตรัมเฉพาะกับโมบายเซอร์วิสเท่านั้นไม่ได้ไปแชร์กับใครไม่ได้ไปแชร์กับเซอร์วิสอาทิเช่นพวกเรดิโอพวกสัญญาณวิทยุหรืออะไรเขาจะทำการนะครับให้ไลเซนส์สเปกตรัมนะครับให้ไลเซนส์สเปกตรัมยกตัวอย่างเช่นในความถี่ที่เห็นนะครับใช้ในความถี่ที่เห็นนั้นคุณจะเห็นได้ว่าเป็นความถี่นะครับ FCนะครับความถี่ FC ตัวนี้ก็คือความถี่ขึ้นพาหะซึ่งความถี่ขึ้นพาหะตรงนี้นะครับจะใช้สำหรับนะครับและแบนด์วิดต์ที่แรงเงาเป็นสีแดงเหล่านี้จะถูกนะครับอนุญาตและใช้สำหรับนะครับโมบายเทคโนโลยีเท่านั้นจะไม่มีเซอร์วิสอื่นนะที่เช่นนะครับสัญญาณวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่มาใช้ร่วมกันในแบนด์วิดต์ตัวนี้นอกจากนี้นะครับคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า frequency reuse ก็นำมาใช้ในโมบายใน 1G นะครับทั้งนี้นะครับเราใช้ frequency reuse ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าตัวสเปกตรัมของเรานั้นนะครับเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเมื่อสเปกตรัมของเรามีอย่างจำกัดมันจึงจำเป็นที่เราจะต้องใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับไอ้ตัวนี้คือคอนเซปต์ของ frequency reuse frequency reuse นั้นนะครับถูกเริ่มต้นใช้ในนะครับตั้งแต่นะครับโมบายเจเนเรชันที่1นะครับซึ่งfrequency reuse นั้นคอนเซปต์ของมันนะครับก็คือในถ้าเกิดสมมติในเซลล์นะครับหรือในพื้นที่ของการให้บริการนั้นนะครับถ้าเกิดใช้นะครับสเปกตรัมแล้วปรากฏว่ามันอยู่ห่างไกลพอสมควรจากคอนเซปต์ของ path loss model ที่เราเรียนไปแล้วนะครับ power มันจะดรอปลงค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะใช้สเปกตรัมตัวนี้ซ้ำอีกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราพิจารณาอันนี้ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเราพิจารณาสัญญาณวิทยุสมมติเรากำลังฟัง99เมกะเฮิรตซ์ในเมืองไทยในกรุงเทพเสร็จแล้วเนี่ยเราออกต่างจังหวัดไปจังหวัดกอไก่หรือจังหวัดขอไข่จากนั้นเราก็ปรับนะครับเราก็ปรับแล้วเราจากนั้นเราก็ฟัง99เมกะเฮิรตซ์เหมือนกันปรากฏว่านะครับเสียงวิทยุนะครับหรือคอนเทนต์ที่เราได้ยินนั้นแตกต่างกันเหตุผลเพราะว่านะครับแบนด์วิดต์หรือขึ้นความถี่ที่ใช้ในสัญญาณวิทยุนั้นถูกนำมาใช้ใหม่ทำไมเราถึงต้องพยายามที่นำมาใช้ใหม่ในแต่ละจุดทำไมเราไม่หาความถี่นะครับอันอื่นที่จะมาใช้เหตุผลเพราะว่าความถี่นั้นสเปกตรัมนั้นมันเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดครับใช้แล้วหมดเลยไม่สามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์มันเป็นทรัพยากรธรรมชาติดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ frequency reuse นะครับจึงจำเป็นคนที่คิดคอนเซปต์ของ frequency reuse ก็คือ AT&T Lab นะครับ AT&T Lab ซึ่งนะครับ AT&T Lab เนี่ยพยายามที่จะนะครับใช้ทรัพยากรทางเชิงไวเลสให้มีคุณภาพมากที่สุดปรากฏว่า AT&T Lab นั้นเป็นคนคิดเทคนิคของ frequency reuse ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไปมา AT&T Lab นั้นคาดการผิดไม่ได้คิดว่ามันจะมีการบูมในการใช้wireless communication system นะครับในหมู่มวลชนดังนั้น AT&T Lab จึงตอนแรกเนี่ยก็เลยไปจับนะครับไปจับพวกธุรกิจทางด้านไฟเบอร์ออปติกปรากฏว่าระบบ cellular system มันบูมขึ้นมาคนนะครับยอมที่จะเทรดนะครับคุณภาพของ voice นะครับ bit rate ที่มันอาจจะต่ำกว่านะครับไอตัวที่โทรศัพท์หรือการติดต่อข้อมูลโดยการใช้สายเนี่ยยอมเทรดเพื่อความเป็นอิสระในการเคลื่อนที่เชื่อมต่อที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องถูกจำกัดโดยการใช้สายเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับ AT&T Lab จึงต้องกลับมาเพื่อที่จะนะครับ AT&T บริษัท AT&T ที่สหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นจะต้องกลับมาเข้าสู่นะครับธุรกิจตัวนี้ทั้งที่ตัวเองเนี่ย
ิ้งธุรกิจนี้ไปแล้วแล้วก็อาจแล้วก็ผลสุดท้ายก็ไปซื้อบริษัทอื่นมาเพื่อเข้าธุรกิจนะครับอันนี้คือย่อๆของ Frenzy Reuse นะครับอีกอันนึงก็คือ Mobile Network นะครับซึ่ง 1G นั้นนะครับวางรากฐานไว้นะครับ Mobile Network ก็คือนะครับหลักการของมันก็คือว่ามันจะนะครับเชื่อมต่อนะครับเซลล์หลายเซลล์นั้นนะครับเซลล์หลายเซลล์ซึ่งรวมกันเป็นเน็ตเวิร์กแล้วเชื่อมต่อกับตัวสิ่งที่เราเรียกว่า Mobile Switching Center นะครับ Mobile Switching Center ตัวนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่ออีกทีนึงนะครับกับโครงสร้างพื้นฐานนะครับซึ่งในอดีตนั้นก็จะเป็นสายโทรศัพท์ซึ่งเราเรียกว่า PSTN นะครับ PSTN ตัวนี้นะครับย่อมาจากนะครับ P ย่อมาจาก Public S ย่อมาจาก Switch T ย่อมาจาก Telephone N ย่อมาจาก Network นะครับจริงๆมันก็คือ Landline นะครับในอดีตนะครับไอตัวนี้เป็นตัวเริ่มของสิ่งที่เรียกว่า Mobile Network เหตุผลเพราะเมื่อคุณใช้นะครับคุณสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นเครือข่ายได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใช้ตัวมือถือนะครับโทรที่จุดใดจุดหนึ่งพอคุณโทรเสร็จปุ๊บนะครับคุณต้องการที่จะโทรไปยังนะครับโครงข่ายโทรศัพท์นะครับคุณต้องการที่จะโทรไปยังโครงข่ายโทรศัพท์ซึ่งอาจจะเป็นโทรศัพท์บ้านนะครับในอดีตเป็นโทรศัพท์บ้านคุณก็สามารถโทรแล้วมันก็จะมีการเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิร์กนะครับไอ้ตัวนี้เราก็เรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กได้นะครับเป็นมันเป็นตัวจุดเริ่มของการของโมบายเน็ตของโมบายเน็ตเวิร์กที่สร้างขึ้นมานะครับสามารถที่จะต่ออย่างไร้ตะเข็บโทรไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะโทรหาโทรศัพท์บ้านได้นะครับแม้กระทั่งคุณกำลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตามนะครับศัพท์คำที่คุณน่าจะรู้ไว้ก็คือศัพท์คำว่า PSTN นะครับไอ้ตัวนี้หมายความว่านะครับระบบสื่อสารโทรศัพท์มีสายนะครับเหมือนกับโทรศัพท์ที่อยู่ตามบ้านปกติเขาจะเรียกว่า PSTN PSTN นะครับอันนี้เป็นศัพท์นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว3ตัวนะครับ3คอนเซ็ปต์หลักๆที่โมบายในเจเนอเรชันแรกเนี่ยมันวางรากฐานไว้เพื่อที่จะเจเนอเรชันต่อไปเนี่ยนำมาใช้ต่อก็มีอยู่3อย่างใช่ไหมครับย้ำอีกทีหนึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวlicense spectrum ซึ่ง spectrum ตัวนั้นนะครับจะถูกได้รับใบอนุญาตแล้วจะใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารไร้สายเท่านั้นนะครับไม่มีการแชร์ไปเพื่อทำอย่างอื่นอันที่2ก็คือการนำนะครับ spectrum เอามาใช้ใหม่ผ่าน frenzy reuse อันที่3ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมนะครับเชื่อมตัวนะครับ mobile device นั้นเป็น network นะครับเป็น networkสามารถไอตัวนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กในเบสสเตชันก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของเน็ตเวิร์กจากจุดหนึ่งของเน็ตเวิร์กสามารถเชื่อมต่อไปยังนะครับโมบายสวิตชิ่งเซ็นเตอร์ซึ่งโมบายสวิตชิ่งเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเชื่อมต่อไปยังตัว PSTN นะครับซึ่งหรืออินฟราสตรัคเจอร์หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนะครับฉะนั้นมันฟอร์มเป็นโครงข่ายโมบาย 1G นั้นนะครับมันให้ผลที่ดีเลยนะครับมันทำให้คนเนี่ยได้ตระหนักว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยการติดต่อสื่อสารโดยการใช้นะครับโทรศัพท์มือถือนั้นมันเยี่ยมมากเลยแต่มันมีนะครับมันมีข้อจำกัดของมันข้อจำกัดของโมบาย 1G อันที่1ก็คือว่านะครับมันต้องการนะครับ large gap นะครับมันต้องการ large gap ระหว่างสเปกตรัมนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนเหตุผลเพราะว่านะครับโมบาย 1G นั้นตั้งอยู่บนนะครับเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า frequency นะครับ division multiple access หรือ FDMA นะครับโมบาย 1G นั้นนะครับ FDMA มันเป็นยังไงผมอยากจะยกตัวอย่าง FDMA ก็คือนะครับในแต่ละความถี่นั้นนะครับในแต่ละความถี่นั้น user จะใช้นะครับ user จะใช้จะมีเพียง user เดียวที่นะครับใช้ความถี่นั้นนั้นนะครับใช้สเปกตรัมที่ความถี่นะครับความถี่ขึ้นมหานั้นๆยกตัวอย่างง่ายที่สุดไอตัวระบบที่ใช้ FDMA ก็คือพวกสัญญาณไอคลื่นวิทยุที่พวกคุณกำลังฟังวิทยุอยู่นั่นแหละนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในแต่ละคลื่นนั้นนะครับก็จะมีสถานีนึงใช้จากนั้นอีกสถานีนึงก็ใช้อีกสถานีก็เป็นอีกสถานีนึงใช้สำหรับอีกความถี่นึงฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่านะครับ
เนื่องมาจากว่าเพื่อปกป้องนะครับไม่ให้นะครับมันมีการกวนกันนะครับมันมีการกวนกันนะครับการกวนกันระหว่างนะครับยูสเซอร์1กับยูสเซอร์2ยูสเซอร์2กับยูสเซอร์3ฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงจำเป็นจะต้องนะครับเว้นระยะห่างในเชิงความถี่ปกติระยะห่างในเชิงความถี่ที่มันห่างกันเนี่ยเขาเรียกมันว่าการ์ดแบนการ์ดแบนทำไมเป็นการ์ดเพราะว่ามันไม่ให้ไอสเปกตรัมของ U1 กับสเปกตรัมของ U2 เนี่ยอยู่ใกล้กันเกินไปถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมันจะกวนกันนะครับเพื่อลดสัญญาณรบกวนนะครับซึ่งกูจะเห็นว่าไอตัวการ์ดแบนตรงเนี้ยแบบที่เราพูดกันไปแล้วว่าตัวสเปกตรัมนั้นนะครับเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเมื่อสเปกตรัมมีเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจำเป็นจะต้องมีการ์ดแบนความหมายคือเราสูญเสียสเปกตรัมที่เราควรจะเอาไปใช้ในการให้บริการแก่มวลชนเนี่ยไปฟรีๆโดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ทำให้นะครับจำนวนผู้ใช้นะครับสำหรับ 1G เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าคุณดูสินะครับใน 1G นั้นข้อจำกัดอันหนึ่งก็คืออันหนึ่งอันที่1ก็คือว่าคุณต้องมีการ์ดแบนพอมีการ์ดแบนปุ๊บคุณเสียสเปกตรัมไปฟรีๆอันที่2นะครับ 1G นั้นให้บริการ1 user ต่อ1ช่องสัญญาณนะครับในช่วงเวลานั้นๆ นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ายกตัวอย่างเช่นจากรูปที่คุณเห็นนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในสีแดงเนี่ยก็คือ user A สีฟ้านะครับสีฟ้าก็เป็น user B ไอตัวดำต่อมาก็ user C user D ทั้งนี้แบนด์วิดท์ที่ใช้ในการติดต่อในการส่งเสียงก็ใช้30กิโลเฮิรตซ์30กิโลเฮิรตซ์ไอตัวนี้คือแบนด์วิดท์นะครับที่จะใช้ในการส่งนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่องสัญญาณนะครับในระบบ FDMA ซึ่งคุณเรียนไปแล้วใน Principle of Communication นะครับมันจะซัพพอร์ตได้แค่1 user ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าเป็นข้อจำกัดเพราะจำนวน user นั้นถูกจำกัดโดยจำนวนช่องสัญญาณยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดช่องสัญญาณนั้นมีช่องสัญญาณแค่นะครับจากแบนด์วิดท์ที่เราให้มาสมมติในรูปนั้นเราจะเห็นได้ว่าสมมติเรามีอยู่แค่4ช่องสัญญาณความหมายคือใน4ช่องสัญญาณนี้เราสามารถนะครับให้บริการยูสเซอร์ได้แค่4คนในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองซึ่งจำนวนยูสเซอร์นั้นจะถูกจำกัดมากนะครับนอกจากนี้ analog device นะครับที่เราใช้ยังใหญ่แล้วก็หนักแล้วก็กินแบตค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันนึงก็คือแพงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อจำกัดของนะครับ analogใน1ในเจเนเรชันแรกก็คือในเจเนเรชัน 1G นะครับเพราะว่าแบบที่คุณเห็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จำนวนยูสเซอร์มันน้อยนะครับผู้ประกอบการหรือโอเปอเรเตอร์นั้นนะครับก็จะนะครับเสียพูดง่ายๆคือได้ revenue หรือได้เงินหรือได้รายได้เนี่ยนะครับต่อการใช้เนี่ยต่ำซึ่งมันไม่พอกับชดเชยกับค่า license spectrum ที่จะต้องจ่ายให้กับองค์กรกลางในประเทศไทยก็คือจะต้องจ่ายให้กับกสทช.ในอเมริกาก็ต้องจ่ายให้กับ FCC ในกรณีนี้ถ้าเกิดสมมตินะครับไม่สามารถบริษัทหรือ operator ไม่สามารถที่จะ make money นะครับได้จากนะครับการใช้ spectrum อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเขาก็จะขาดทุนฉะนั้นจำนวนผู้ใช้เนี่ยยิ่งถ้าเกิดถูกจำกัดจำนวนผู้ใช้โดยเทคโนโลยีแบบนี้นะครับค่าคอสนะครับต่อการโทรมันก็จะสูงพอสูงเสร็จปุ๊บมันก็จะไอการให้บริการเหล่านี้มันก็จะไม่ไปสู่มวลชนเพราะราคามันสูงมันไม่เข้าสู่แมสตลาดแบบแมสมาร์เก็ตได้นะครับไอตรงจุดนี้คือประเด็นหนึ่งที่พวกเราควรจะคิดนะครับอีกอันนึงก็คือนะครับ device มันแพงanalog เนี่ย device มันแพงเครื่องนึงเนี่ยมันแพงแถมนะครับเวลาใช้เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดเร็วนะครับแบตเตอรี่มันหมดเร็วนะครับแถมใหญ่เทอะทะนะครับพาไปไหนตอนไหนเนี่ยไม่เวิร์กนี่คือสาเหตุว่าเขาจึงวิวัฒนาการนะครับวิวัฒนาการจาก 1G มาเป็น 2G นะครับ
คีย์หลักของ 2G ก็คือยังคงเน้นเกี่ยวกับการให้บริการ voice เหมือนเดิมนะครับโดย 2G นั้นเปลี่ยนจากนะครับ analog ซึ่งใช้ใน 1G ออกมาเป็นดิจิตอลนะครับคีย์หลักๆของ 2G ก็คือเทคโนโลยีของ 2G นั้นมันออฟเฟอร์นะครับให้จำนวนผู้ใช้นั้นมากขึ้นหรือเทคโนโลยี 2G นั้นมันเข้าสู่จำนวนมวลชนที่หรือจำนวนประชาชนได้มากขึ้นนะครับทำให้สามารถที่จะมีคนใช้ได้มากขึ้นนะครับและเข้าถึงได้นะครับได้ไกลมากขึ้นครับ coverage area ได้ไกลมากขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในช่วงแรกๆของ 2G ในการพัฒนา 2G นั้นนะครับเรายังคงต้องการ large gap หรือการ band ระหว่างสเปกตรัมอยู่เพื่อลดสัญญาณรบกวนนะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วงต้นๆของการใช้เทคโนโลยีนะครับใน 2G นั้นเรายังคงต้องการนะครับการ band นะครับที่มีนะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งก็แบบที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับการแบนนั้นถือว่าเป็นการสูญเสียสเปกตรัมโดยใช่เหตุนะครับแต่จำเป็นเราจำเป็นต้องทำเพราะว่าเราต้องการที่จะลดสัญญาณรบกวนระหว่างช่องสัญญาณเพราะว่าถ้าเกิดมันใกล้กันนะครับถ้าเกิดมันใกล้กันนะครับมันก็จะกวนกันระหว่างช่องสัญญาณยกตัวอย่างเช่นช่องสัญญาณ A กับช่องสัญญาณ B สีแดงกับสีฟ้าเนี่ยถ้าเกิดมันใกล้กันเกินไปจนถ้าเกิดมันทับกันเนี่ยมันก็จะกวนกันฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องแยกออกนะครับแยกออกนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ 2G สามารถที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้ต่อ1ช่องสัญญาณได้มากกว่า 1G โดยการนะครับนำเอาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า TDMA นั้นย่อมาจาก Time Division Multiple Access นะครับซึ่งคุณก็เรียนไปแล้วเหมือนกันในวิชา Principle of Communication ทั้งนี้นะครับ TDMA นะครับจะ 2G นั้นเอา TDMA มาใช้ร่วมกับ FDMA นะครับมันจึงสามารถที่จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกนะครับว่ามันเพิ่มจำนวนผู้ใช้ยังไงนะครับในกรณีของคีย์หลักนะครับที่ทำให้ 2G นั้นมันสามารถที่จะออฟเฟอร์นะครับจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับก็มีอยู่2คีย์หลักอันที่1ก็คือการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลหรือเทคโนโลยีคอมเพรสชันนะครับโดยปกติแล้วเสียงปกติที่เราคุยกันนะครับจะใช้นะครับบิตเรทประมาณ64กิโลบิตต่อวินาทีแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราผ่านการบีบอัดข้อมูลนะครับข้อมูลเสียงของเราเนี่ยที่ถูกการบีบอัดนั้นนะครับจะลดลงเหลือบิตเรทเพียงแค่8 กิโลบิตต่อวินาทีนะครับลดลง8เท่าเชียวเมื่อลดลง8เท่าความหมายคือว่าแทนที่ว่าบิตเรทปัจจุแต่ก่อนหน้านี้64กิโลบิตต่อวินาทีส่งได้คนเดียวนะครับถ้าเกิดลดลง8เท่าความหมายว่าไอ้บิตเรทเท่าเดิมเนี่ยเราส่งได้8คนนะเพิ่มจำนวนผู้ใช้ถึงขั้น8เท่าเลยนะครับอันนี้อันที่1นะครับก็คือเทคโนโลยีของการบีบอัดข้อมูลที่สามารถทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออฟเฟอร์นะครับจำนวนผู้ใช้ได้มากขึ้นอันที่2ก็คือการใช้ TDMATime Division Multiple Access ร่วมกับ FDMA หรือ Frequency Division Multiple Access นะครับทำยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่า bandwidth นะครับ bandwidth ที่เราใช้ในการใช้ FDMA นั้นคือ30 กิโลเฮิรตซ์นะครับฉะนั้นเนี่ยในความถี่เนี้ยที่ใช้ความถี่เดียวกันเนี่ยนะครับในแกนเวลานั้นเราจะสลับนะครับเราจะสลับให้คนใช้นะครับโดยเทคโนโลยีนะครับ TDMA นั่นก็คือสล็อตเราจะแบ่งนะครับเวลาเนี่ยออกมาเป็นช่วงในแต่ละช่วงเราจะเรียกว่า time slot นะครับยกตัวอย่างเช่นใน A เนี่ยเราจะเรียกว่า time slot A time slot B time slot C นะครับอาจจะมี time slot D อะไรก็แล้วแต่นะครับโดยที่ข้อมูลของ time slot A time slot B และ time slot C นั้นส่งภายใต้แบนด์วิดต์30กิโลเฮิรตซ์ในแกนความถี่นะครับใช้แบนด์วิดต์30กิโลเฮิรตซ์ในแกนความถี่แต่ในช่วงเวลานั้นจะผัดกันใช้ยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่1ตั้งแต่ช่วงเวลาสล็อตตัวนี้ A เป็นคนใช้แบนด์วิดต์ตัวนี้จากนั้นช่วงเวลาสล็อตที่2 B เป็นคนใช้แบนด์วิดต์ตัวนี้ในการส่ง C ใช้แบนด์วิดต์ไอ้ตัวนี้ในการส่งทำไมอ่ะครับทำไมมันถึงสามารถจะใช้ได้
เหตุผลก็เพราะว่า A นั้นโดยปกติแล้วเนี่ยจากโดยปกติการคุยโทรศัพท์กันเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าพิสูจน์กันมาแล้วว่าช่วงเงียบมันค่อนข้างที่จะเยอะในการโทรศัพท์ครั้งหนึ่งเพราะคนหนึ่งพูดอีกคนหนึ่งมันจะเงียบนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยไอ้ช่วงเงียบนั้นเราสามารถที่จะเอาช่องสัญญาณเหล่านี้ไปให้คนอื่นใช้ได้นะครับในแกนเวลานะครับเราสามารถที่ไอ้ตัวนี้ก็คือมัลติเพล็กซ์ในแกนเวลาช่วงหนึ่งนะครับในไทม์สล็อต A นั้น A จะเป็นคนใช้แบนด์วิดไทม์สล็อต B จะเป็นคนใช้แบนด์วิดไทม์สล็อต C จะเป็นคนใช้แบนด์วิดฉะนั้นถ้าเกิดเรามาพล็อตกราฟจริงๆนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าทั้ง A B C นั้นใช้ช่องสัญญาณเดียวกันแต่ละคนละเวลาคนละเวลานะครับซึ่งแตกต่างจากกรณีแรกก็คือ1 GF DMA ถ้าเกิด A มันจองตลอดเลยสมมุติถ้าเกิด A มันจะจองนะครับมันจองได้ตลอดจนกว่าที่ว่ามันจะโทรเสร็จแล้วมันก็ออกแต่ในกรณีของ 2G นั้นนะครับ A มันไม่จองทั้งหมด A มันจองมันใช้ได้แค่ช่วง time slot เดียวจากนั้นมันก็จะให้ B ใช้ C ใช้แล้วจากนั้นมันอาจจะวนมาที่ A ต่อถ้าเกิด A มันต้องการใช้ฉะนั้นในเวลาเราพล็อตนะครับรูปของนะครับความถี่การใช้การผสมรวมกันระหว่าง TDMA กับ DFDMA เราก็จะได้ออกมาเป็นรูป2มิติดังที่คุณจะเห็นเป็นสีเขียวนี่นะครับคุณจะเห็นได้ว่าอาจารย์แบ่งช่วงแกนเวลาออกมาเป็นสล็อตนะครับออกมาเป็นสล็อตนะครับออกมาเป็นสล็อตนะครับในขณะเดียวกันในความถี่อาจารย์ก็แบ่งออกมาเป็นสล็อตเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเรามองในแกนแนวนอนเราจะเห็นได้ว่าไอ้นี้คือใช้ความถี่เดียวกัน U1 U4 U5 เหล่านี้คือใช้ความถี่เดียวกันในการส่งข้อมูลเพียงแต่นะครับใช้คนละเวลานะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราขึ้นไปอีกเราจะเห็นว่า U2 U6 U9 เนี่ยนะครับ U2 U6 U9 เนี่ยก็ใช้นะครับก็ใช้ความถี่เดียวกันซึ่งเป็นความถี่ที่แตกต่างกันจาก U1 นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไอ้ตัวแรกนะครับ U1 U4 U5 อาจจะใช้นะครับช่องสัญญาณที่เป็นสีแดงขณะเดียวกันนะครับ U2 U6 U9 ก็จะใช้ช่องสัญญาณซึ่งเป็นสีฟ้านะครับสลับกันใช้นะครับนั่นก็คือเราทำการ merge กันหรือรวมกันระหว่างนะครับเทคโนโลยีของ TDMA กับ FDMA นะครับเรารวมกันระหว่าง TDMA กับ FDMA ทั้งนี้นะครับเราจึงสามารถที่จะให้บริการนะครับ user นะครับได้มากขึ้นใช่ไหมฮะเมื่อเปรียบเทียบกับ 1G กับ 2G นั้นเราจะเห็นได้ว่าเราให้บริการ user ได้มากขึ้นนะครับระบบดิจิตอลนะครับทำให้เครื่องรับนั้นนะครับมีขนาดเล็กลงราคาต่ำลงกินแบตน้อยลงนะครับและการส่งสัญญาณนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นทำไมอ่ะเหตุผลเพราะปกติแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติเราส่งด้วยนะครับเราส่งด้วย 1G ซึ่งเป็นอนาล็อกซิกแนลเนี่ยเราสามารถที่จะแท็บสัญญาณพูดง่ายคือเราสามารถที่จะดักฟังได้ง่ายๆเลยเพราะข้อมูลมันไม่มีการเข้ารหัสมันเป็นคลื่นที่แพร่กระจายออกไปถ้าเกิดเราสามารถที่จะจูนรับนะครับสัญญาณออกมาเนี่ยเราสามารถได้ยินได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นดิจิตอลเมื่อไหร่นะครับเป็นดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยข้อมูลนะครับจากการที่คุณเคยทำแลบนะครับ A to D converter นะครับจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับสัญญาณอนาล็อกซึ่งเป็นสัญญาณนะครับต่อเนื่องเนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเราจะแปลงไปเป็นสัญญาณ01ฉะนั้นข้อมูลดิจิตอลนั้นจะอยู่ในรูปแบบฟอร์มของ0กับ1ดังนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้ารหัสนะครับเข้ารหัสหรือทำ encryption ของข้อมูลได้ซึ่งปกติปัจจุบันเนี่ยการทำ encryption ของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล data หรือข้อมูล voice มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับต่างจาก analog นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่านะครับดิจิตอลนั้นมันมีข้อดีนะครับมากกว่า 1G คือ 2G เนี่ยมันพัฒนามากกว่า 1G ในแง่มันสามารถที่จะ offer ทำให้ผู้ใช้มีจำนวนมากขึ้นนะครับพอผู้ใช้มีจำนวนมากขึ้นนะครับ
ข้อมูลนะครับข้อมูลของคุณนั้นนะครับปลอดภัยมากขึ้นอุปกรณ์ของคุณเล็กลงถูกลงใช้แบตต่ำใช้แบตเนี่ยน้อยลงนะครับนะครับราคาก็ต่ำลงนะครับและคุณสามารถที่จะมีความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลมากขึ้นเพราะข้อมูลของคุณนั้นมีการเข้ารหัสนะครับฉะนั้นเนี่ยเรามาดูนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเทคโนโลยีนะครับในเชิงของเทคโนโลยีนะครับเราจะเห็นว่าใน 1G ซึ่งเป็นอนาล็อกนะครับนะครับมาตรฐานมันก็คือ AMPS NMT หรือ TAX นะครับใช้แบนด์วิดต์30กิโลเฮิรตซ์นะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับแบนด์วิดต์30กิโลเฮิรตซ์นั้น1 user occupy bandwidth หรือใช้ bandwidth นั้นคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่งใช้คนเดียวจนกว่า user ไอ้ user A ตัวเนี้ยสมมุติถ้าเกิด user A ตัวเนี้ยมันใช้ bandwidth จบเรียบร้อยมันค่อยปล่อยออกไปมันค่อยปล่อย bandwidth ออกไปเสร็จแล้วไอ้ 2G ตัวแรกๆเลยนะก็คือ DMsหรือ IS 54ซึ่งปัจจุบันไม่มีการใช้แล้วนะครับ IS 54หรือ DMs เนี่ยใช้ในอเมริกานะครับคุณจะสังเกตเห็นไหมมันใช้ 30k กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเหมือนกับ AMs เลยหรือใน 1G เลยแต่เพียงแต่ว่าความแตกต่างก็คือว่าแทนที่ว่ามันจะใช้ FDMA แบบอย่างเดียวมันใช้ TDMA ผสมด้วยดังนั้นเนี่ยในตอน1ช่องสัญญาณเนี่ยในกรณีของDMs เนี่ยนะครับมันจะใช้3 user มันจะใช้ได้3 user นะครับต่อ1ช่องสัญญาณก็คือจำนวน user เพิ่มขึ้น3เท่านะครับแต่ในกรณีของ GSM ซึ่งเราคุ้นมากเหตุผลเพราะ GSM มันใช้ในบ้านเรามันเป็นมาตรฐานนะครับที่ออกโดย ETSIหรือบางทีนะครับในวงการเขาเรียกว่า ITSI นะครับเป็นองค์กรเชิงออกนะครับมาตรฐานนะครับเกี่ยวกับโทรคมนาคมในยุโรปนะครับแต่ถ้าเกิดทั่วโลกเนี่ยมันเป็น ITU นะครับ International Telecommunication Union นะครับถ้าเกิดเป็นสำหรับการออก recommendation นะครับออกไอตัวที่แนะนำว่าโอเคคุณควรจะใช้ความถี่ช่วงนี้นะควรจะใช้แบนด์วิดช่วงนี้นะนะครับแต่ ITU ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้ประเทศไหนเนี่ยตาม ITU นะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอ่านมาตรฐานจาก ITU นะครับไม่ว่าตอนที่คุณออกไปทำงานคุณจะเห็นคำว่า recommendation หรือข้อแนะนำเพราะ ITU บังคับประเทศที่มีอธิปไตยให้ใช้ตาม ITU ไม่ได้แต่การใช้ตาม ITU นั้นมันมีข้อดีครับเหตุผลเพราะว่า equipments หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้นั้นราคามันจะถูกลงเหตุผลเพราะ ITU เนี่ยมันเซตมาตรฐานมาบริษัทที่มันใช้ที่มันอธิเช่นพวก Samsung พวก Huawei พวก Oppo หรือพวกอะไรเนี่ยมันก็จะสร้างนะครับอุปกรณ์ device เนี่ยตามกับสร้างในปริมาณที่เยอะตามกับ recommendation ของ ITUถ้าเกิดคุณใช้ ITU นะครับอุปกรณ์ที่คุณซื้อมันก็จะถูกลงเพราะมันสร้างโดย mass นะครับมันสร้างโดยตลาดซึ่งเป็น mass แต่ถ้าเกิดสมมติคุณไม่ตาม ITU คุณไปเซตความถี่ใหม่คุณไปเซตอะไรถามว่าได้ไหมครับได้เพราะว่าประเทศเรานั้นมีอธิปไตยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตาม ITU ก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องซื้อจากนะครับซัพพลายเออร์จากเจ้าอะไรเงี้ยเราจะต้องขอให้เขาเนี่ยปรับตามกับประเทศของเราซึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นแมสนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นยกเว้นของประเทศจีนประเทศจีนมันมีอยู่พันกว่าล้านคนต่อให้มันปรับของมันเองเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะสร้างอุปกรณ์ซึ่งเป็นแมสในราคาที่ถูกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีของ GSM กลับมาเรื่อง GSM ซึ่งถูกพัฒนามาจากนะครับ DMs นะครับแบนด์วิดท์ที่ใช้ใน GSM นั้นถูกวางมาตรฐานโดย ITSI ใช้ประมาณ200กิโลเฮิรตซ์นะครับในการส่งเสียงนะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละช่องสัญญาณนะครับจะสามารถรองรับได้8 user ต่อช่องสัญญาณซึ่งเพิ่มจำนวนนะครับเพิ่มจำนวนผู้ใช้ได้มากกว่า
นะครับ 2G รุ่นแรกก็คือ 2G DM หรือ IS 54มาตรฐานไอพวกชื่อพวกนี้ก็คือชื่อมาตรฐานนะครับส่วน GSM นั้น200กิโลเฮิรตซ์นั้นนะครับสามารถออฟเฟอร์ได้ตอน1ช่องสัญญาณคือนะครับ8 user นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับ TDMA ของ 2G นั้นยังคงต้องการนะครับ large gap นะครับ large gap ในการที่จะ large gap หรือการแบนนะครับในการที่จะลดนะครับสัญญาณรบกวนนะครับดังนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือ 2G นั้นนะครับจากที่คุณเรียนในคอนเซปต์ของ cellular concept ที่อาจารย์สอนไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับ 2G นั้นเวลานะครับโมบายโฟนมันเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งนั้นมันทำการ hard hand off hard hand off นั้นถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้ความหมายคือโมบายโฟนใดโมบายโฟนหนึ่งนั้นหรืออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนั้นจะได้รับนะครับการเซอร์วิสจากเสาใดหรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเท่านั้นจะไม่สามารถนะครับรองรับเซอร์วิสจากนะครับเซลล์2เซลล์ในเวลาพร้อมกันได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่โมบายโฟนเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งมันจำเป็นจะต้องทำการโยนเซอร์วิสนะครับจากเซลล์หนึ่งไปให้อีกเซลล์หนึ่งเพื่อให้การบริการเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราเรียกว่า hard hand off พูดง่ายๆคือไม่มีการร่วมมือกันระหว่างเซลล์2เซลล์เพื่อที่จะช่วยให้บริการกับไอตัวโมบายฉะนั้นเนี่ยไอการทำ hard hand off เนี่ยแบบที่คุณเคยเห็นในที่เราพิจารณาในเรื่องของ cellular concept เนี่ยมันทำให้เกิดนะครับ drop call ค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปอีกเซลล์หนึ่งแล้วมันไม่สามารถจะทำ hand off ได้ดีนะครับการโทรคุณนะครับก็จะถูกตัดหรือนะครับการที่คุณใช้มือถืออยู่เล่นเกมอยู่เนี่ยเกมของคุณก็จะไม่ตอบสนองในช่วงที่เกิดการแฮนด์ออฟแล้วคุณถูกตัดออกจากนะครับถูกตัดออกจากการให้บริการหรือการเชื่อมต่อนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของอเมริกาโดยเฉพาะบริษัท Qualcomm นะครับจึงเสนอเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับจะเป็นการปูรากฐานไปสู่เทคโนโลยี 3G นะครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับคือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า CDMA นะครับเทคโนโลยี CDMA นั้นนะครับมีพื้นฐานมาจากคอนเซปต์ของ Spread Spectrum Communication ซึ่งมันมีอยู่ในคลิปของ Spread Spectrum Communication หรือ CDMA ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันต้องการที่จะแก้ปัญหานะครับ2อย่างที่ 1G กับ 2G ประสบอันที่1ก็คือมันต้องการที่จะเพิ่มจำนวน user ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันที่2คือมันต้องการใช้สเปกตรัมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะมีได้เราทราบอยู่แล้วว่า 1G กับ 2G นั้นมีปัญหาเรื่องการ์ดแบนคือนะครับช่วงความถี่ซึ่งเราจะเว้นไว้โดยที่ไม่ใช้ทำอะไรแต่เราจะเอาไว้สำหรับป้องกันนะครับสัญญาณรบกวนจากช่องสัญญาณหนึ่งไปกวนอีกช่องสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งซึ่งการ์ดแบนไอตัวนั้นนะครับการ์ดแบนไอที่เราใช้นั้นเนี่ยมันส่งผลทำให้เราเสียสเปกตรัมไปฟรีๆนะครับคล้ายๆกับสมมติคุณมีปลาแซลมอนอยู่อันนึงอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เอาแต่เนื้อมันมาเนื้อพุงเนื้ออะไรมาปรากฏว่ามันยังเหลือเนื้อแก้มอยู่เนี่ยคุณก็ทิ้งมันไปอย่างเงี้ยจริงๆมันกินได้มันยังกินได้อยู่นะครับอันนี้มันคือเหมือนกับกาดแบนทั้งนี้ว่ามันใช้ประโยชน์ได้แต่ปรากฏว่ามันกลายไปเป็นขยะซะนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับบริษัท Qualcomm ตัวแรกเลยนะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี CDMA เหตุผลเพราะเทคโนโลยี CDMA นั้นถูกคิดมาโดยนะครับวิศวกรไฟฟ้าที่ค่อนข้างโด่งดังคือวีเทอร์บี้นะครับวีเทอร์บี้นะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Qualcomm อยู่ซานดิเอโกนะครับวีเทอร์บี้นี่จบ USC ด้วยนะครับ CDMA นะครับคอนเซปต์ของมันนะครับมีอยู่ที่ว่า
จุดหลักของมันมีอยู่ที่ว่าในแต่ละยูสเซอร์นะครับจะถูกเข้ารหัสนะครับจะถูกเข้ารหัสด้วยรหัสที่แตกต่างกันนะครับ CDMA ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการแบนมากเหมือนกับ TDMA กับ FDMA นะครับ CDMA นะครับสามารถให้บริการยูสเซอร์นะครับได้มากกว่า TDMA ผสมรวมกับ FDMA นะครับมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสเปกตรัมเดียวกันจำนวนขนาดสเปกตรัมเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณใช้200กิโลเฮิรตซ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณใช้จริงๆ CDMA มันใช้มากกว่านี้เยอะนะครับถ้าเกิดคุณใช้200กิโลเฮิรตซ์นะครับคุณใช้200กิโลเฮิรตซ์ CDMAจะให้นะครับผลนะครับจำนวนผู้ใช้นั้นมากกว่า TDMA กับ FDMA คราวนี้เรามาทวนคอนเซปต์ของ CDMA นะครับจริงๆผมสอนไปแล้วในเรื่องของ Spread Spectrum Communication System แบบที่บอกนะครับ Spread Spectrum Communication System นั้นตอนแรกเนี่ยแรกเริ่มเลยเนี่ยแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขาใช้ในทางทหารนะครับทางทหารนะครับจากนั้นเนี่ยก็เริ่มนำมาใช้ในนะครับcommercial application หรือในเชิงการค้านะครับคุณจะเห็นได้ว่าคอนเซ็ปต์ของ CDMA ก็คือ user 1สีดำ user 2สีแดง user 3สีฟ้านั้นก่อนที่มันจะทำการส่งข้อมูลหรือเสียงของมันนั้นมันจะทำการเข้ารหัสเข้าโค้ดนะครับเป็นโค้ด A โค้ด B กับโค้ด C แบบที่คุณเรียนมาแล้วนะครับแบบที่คุณเรียนมาแล้วนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเข้ารหัสนะครับแบนด์วิดต์ของนะครับแบนด์วิดต์ของการใช้จะขยายมันเป็นการคิดนอกกรอบนะโดยปกติแล้วเราทราบเราเรียนกันมาก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบนด์วิดต์เนี่ยนะครับแบนด์วิดต์เนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่หรือสเปกตรัมเนี่ยมันเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากไม่สามารถที่จะผลิตขึ้นมาใช้ใหม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะใช้ตัวสเปกตรัมนั้นให้มีนะครับประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่มีประสิทธิภาพมากได้นะครับแต่ CDMA นะครับมันขยายสเปกตรัมหรือแบนด์วิดท์ที่ใช้ของข้อมูลคุณจะเห็นได้ว่า U1 U2 U3 นั้นนะครับ U2 U1 U2 นั้นเมื่อเข้าโค้ดคุณจะเห็นได้ว่าโค้ดเนี่ยแตกต่างกัน U1 จะใช้โค้ด AU2 จะใช้โค้ด B U3 จะใช้โค้ด C เป็นโค้ดที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อนะครับเข้ารหัสโค้ดแล้วปรากฏว่าข้อมูลของ U1 นั้นจะกินนะครับสเปกตรัมที่กว้างใหญ่ U2 ก็เช่นเดียวกัน U3 ก็เช่นเดียวกันจากนั้นเวลาส่งเขาจะมิกซ์รวมนะครับข้อมูลที่หลังจากการเข้ารหัสนะครับของโค้ด A โค้ด B โค้ด C ไปที่ยูของ U1 U2 บวกกันไปเลยรวมกันแล้วส่งรวมกันไปเลยครับส่งรวมกันไปเลยเป็น voice คุณจะเห็นได้ว่า voice เนี่ยส่งรวมมั่วกันไปหมดเลยแต่ตอนที่ฝั่งรับนั้นนะครับตอนที่ฝั่งรับนั้นเขาสามารถที่จะทำการสร้างกลับนะครับระบบ CDMA มันจะทำการสร้างกลับโดยที่นะครับไอ้ข้อมูลที่รวมกันมาทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันมาทั้งหมดเนี่ยที่ฝั่งรับของไอตัวรับของ U1 ซึ่งเป็นสีดำนี้มันก็จะเอาโค้ด A ซึ่งมันรู้อยู่โค้ด A นะครับมาคูณกลับนะครับหลังจากมาคูณกลับหรือทำการดีโคดปุ๊บมันจะได้ U1 ขึ้นมาแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ U1 เพียวๆแล้วแต่มันจะได้ไอตัวอื่นมาด้วยนะครับปรากฏว่าไอโค้ด A เนี่ยมันสลายทำให้ไอ้ข้อมูลของไอ้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เข้ารหัสด้วยโค้ด A นั้นละลายหายไปด้วย power มันจะ drop ลงไปกลายไปเป็นสัญญาณอื่นมันจะมองออกมาเป็น noise นั่นเองนะครับพูดง่ายคือโค้ด A เนี่ยมันจะเชิดชู U1 สัญญาณ U1 ขึ้นมาในขณะเดียวกันมันก็จะกดสัญญาณรวมที่มาจากยูสเซอร์อื่นลงไปนะครับ
ดังนั้นเนี่ยที่ฝั่งรับนั้นก็จะยูหนึ่งมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาฝั่งรับของยูหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอายูหนึ่งคืนเราก็เอาฟิลเตอร์ตัดเฉพาะของยูหนึ่งน้อยที่เราได้ก็จะเป็นน้อยเฉพาะที่มันอยู่ที่ยูหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับไอตัวรับของยูสองไอตัวรับของยูสองนะครับก็ใช้โค้ด B นะครับใช้โค้ด B ในการที่จะถอดรหัสขอสัญญาณ voice ที่พูดกันมาเนี่ยซึ่งรวมกันมั่วซั่วหมดเลยที่เกิดจากการเข้ารหัสเนี่ยปรากฏว่าโค้ด B มันก็จะเชิดชู U2 ขึ้นไปขนาดเดียวกันมันกดตัวอื่นลงฉะนั้นเนี่ยไอตัวฝั่งรับนั้นมันก็จะเห็น U2 เนี่ยโดดเด่นขณะเดียวกันตัวอื่นมันมองออกมาเป็น noise หมดเลยสัญญาณรบกวนหมดเลยมันก็เอาฟิลเตอร์ตัด U2 ในกรณีของ U3 ก็เหมือนกันมันรับข้อมูลมั่วๆหมดซึ่งข้อมูลเนี่ยมีทั้งข้อมูลของไอตัวเข้ารหัส U1 ตัวเข้ารหัส U2 แล้วก็ U3 รวมกันมาหมดเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเวลามันสร้างกลับขึ้นมามันก็เอาโค้ด C เนี่ยนะครับมันก็เอาโค้ด C เนี่ยเข้าไปถอดรหัสไอ้โค้ด C ตัวนี้มันก็จะเชิดชู U3 พอมันเชิดชู U3 สมมุติมันก็จะกดนะครับมันก็จะกดไอ้ตัวยูเซอร์ตัวอื่นลงพอมันกดยูเซอร์ตัวอื่นลงเสร็จปุ๊บยูเซอร์ตัวอื่นมันก็มองเหมือนกับเป็น noise นะครับในบางครั้งนะครับในบางครั้งเนี่ยเรามองนะครับไอ้ปรากฏการณ์ตัวนี้เราสามารถอธิบายได้นะครับโดยสิ่งที่เราเรียกว่าค็อกเทลปาร์ตี้เอฟเฟคเหมือนกับสมมติคุณจัดปาร์ตี้อยู่ปรากฏว่าไอ้ยูเซอร์ U1 เนี่ยมันพูดภาษาจีนไอ้ U2 เนี่ยสีแดงมันพูดภาษาไทย U3 อย่างเงี้ยมันพูดภาษาพม่าจีนไทยพม่าถามว่าพอมันเข้าไปในห้องเดียวกันเนี่ยการพูดจาเนี่ยระหว่างนะครับระหว่างคนไทยกับคนไทยคนจีนกับคนจีนคนพม่ากับคนพม่าถามว่ามันกวนกันไหมกวนเหตุผลทำไมมันถึงมันกวนที่มันกวนก็เพราะว่าสัญญาแต่ละคนเนี่ยพอพูดออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะไปกวนกันอันนี้คือสัญญารบกวนไงฮะแต่ถามว่าคุณยังฟังรู้เรื่องไหมคุณยังฟังเพื่อนรู้เรื่องไหมเวลาเพื่อนพูดภาษาไทยเวลาคุยกับคุณสมมติในงานปาร์ตี้เพลงเสียงดังเพลงมันคืออะไรเพลงมันคือสัญญาณรบกวนแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจที่จะฟังเพื่อนคุณฟังรู้เรื่องไหมภาษาไทยฟังรู้เรื่องคนจีนก็ฟังภาษาจีนรู้เรื่องคนพม่ามันก็ฟังภาษาพม่ารู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคนมันเข้ามาเยอะๆหรือเพลงมันเปิดเสียงดังขึ้นความหมายคืออะไรเลเวลของอินเตอร์เฟรนซ์มันสูงมากขึ้นสมมติมีอยู่3คู่อยู่ในห้องเนี่ยคุยกันเนี่ยยังพอฟังรู้เรื่องแม้ว่ามันจะกวนกันแต่ถ้าเกิดสมมติมี100คู่100ภาษาเข้ามาในห้องเดียวกันเราอนุญาตนี่ CDMA อนุญาตนี่เพราะเขาโค้ดต่างกันนี่อนุญาตยูสเซอร์ให้เข้ามาได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเข้ามาเต็มที่เข้ามามากเกินไประดับของอินเตอร์เฟรนซ์มันก็จะมากขึ้นหรือสัญญาณรบกวนจะมากขึ้นคุณก็จะเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วคุณก็ต้องเริ่มตะโกนคุยกับเพื่อนละเพื่อที่จะให้รู้เรื่องว่าเพื่อนคุณนั้นพูดอะไรฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย CDMA มี capacity นะครับมีลิมิตของมันเหมือนกันลิมิตของมันก็คือระดับอินเตอร์เฟรนซ์ที่ไอคนที่ใช้อยู่เนี่ยที่อยู่ในห้องเนี่ยที่อยู่ใช้อยู่เนี่ยยังคงมีอินเตอร์เฟรนซ์ที่สาวยังสามารถที่จะรับได้ยังพอคุยกันรู้เรื่องอยู่คุณก็แอดยูสเซอร์เข้าไปได้เลยแอดเพิ่มจำนวนยูสเซอร์เข้าไปเพิ่มจำนวนยูสเซอร์เข้าไปโค้ดคุณเจเนเรตได้ไม่จำกัดอยู่แล้วเพราะมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คุณสามารถที่จะเจเนเรตโค้ดได้เยอะคุณก็แอดไซน์โค้ดให้โค้ดกับในแต่ละยูสเซอร์อะเอาไปโค้ดนึงเอาไปโค้ดนึงเข้าไปในห้องฉะนั้นจำนวนยูสเซอร์ก็เพิ่มมากขึ้นสิครับแต่คุณต้องเทรด
คุณต้องแลกเปลี่ยนระหว่างไอ้จำนวนยูสเซอร์ที่เพิ่มขึ้นกับนะครับคุณภาพของการนะครับพูดหรือการติดต่อสื่อสารที่ลดลงเนื่องจากอินเทอร์เฟอเรนซ์นะครับซึ่งไอ้ตัวเทรดตัวเนี้ยโอเปอเรเตอร์ต้องเป็นคนทำนะครับปัญหาของ CDMA มันไม่ได้เป็นเพอร์เฟคทุกอย่างนะครับ CDMA นั้นมันมีปัญหาของมันแต่มันก็มีทางแก้ปัญหาแรกของ CDMA อันที่1คือ Near Far Power Problem นะครับสมมุติว่านะครับ A กับ B A อยู่ใกล้เสาส่ง B อยู่ไกลเสาส่งนะครับ A ใช้โค้ด A B ใช้โค้ด B นะครับปรากฏว่าอ่ะมันใช้เนื่องจากว่าเราใช้ระบบ CDMA ระบบ CDMA นั้นพอเราเข้าโค้ดเสร็จปุ๊บเราได้ U1 U2 U3 มาแบนด์วิดไอ้พวกนี้ไอ้แบนด์วิดที่คุณเห็นน่ะ U1 U2 U3 ไอ้ตัวนี้คือแบนด์วิดเดียวกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมวาดออกมา3รูปถ้าเกิดคุณไปดูในเลคเชอร์ของระบบ CDMA เนี่ยคุณจะเข้าใจไอ้ U1 U2 U3 เนี่ยมันมิกซ์รวมกันใช้แบนด์วิดอันเดียวกันนะมันไม่ได้แยกแบนด์วิดเหมือนกับ FDMA นะอย่างในกรณีของ FDMA เนี่ยในกรณีเนี้ยคุณแยกแต่ละช่องสัญญาณเลยยูสเซอร์1ใช้ตัวนี้สีแดงยูสเซอร์1ใช้สีฟ้าอีกยูสเซอร์1ใช้สีเขียวเอ้ยสีดำแต่ในกรณีของ CDMA นั้นยูสเซอร์แต่ละยูสเซอร์นั้นมากองกันใช้ไอ้ตัวนี้หมดเลย TDMA กับ FDMA นั้นก็ยังมีการแบ่งยูสเซอร์ถูกไหมถ้าเกิด TDMA กับ FDMA นั้นความหมายคือใน1ช่องนั้นคุณจะให้ใช้กี่คนในกรณีนี้1ช่องเนี่ยคุณให้ใช้3คนแต่ถ้าเกิดเป็น GSM 1ช่องคุณให้ใช้8คนแต่ในกรณีของ CDMA เนี่ยใน1ช่องเนี่ยคุณอาจจะให้ใช้เป็น100คนก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนโค้ดกับขึ้นอยู่กับสภาวะ interference ที่คุณจะยอมเหมือนกับในคุณอยู่ปาร์ตี้เนี่ยคุณต้องการให้ปาร์ตี้เนี่ยคนมันไม่แออัดจนเกินไปเนี่ยคุณก็จำกัดคนชั้นใดก็ชั้นนั้นไอ้ตัวนี้คือ CDMA แต่ CDMA มันมีปัญหาคุณรู้อยู่แล้วว่าโค้ด A กับโค้ด B ใช้แบนด์วิดต์อันเดียวกันปัญหาคือ A กับ B เนี่ยเวลาส่งสัญญาณกลับไปที่เสาอากาศส่ง A กับ B เนี่ยมีระยะห่างจากเสาส่งไม่เท่ากัน A อยู่ใกล้กับเสาส่งมากกว่า B เกิดอะไรขึ้นสมมติถ้าเกิด A กับ B ใช้ power เท่ากันนะครับอันนี้ดู power นะครับคุณจะเห็นได้ว่า power ของ A นั้นโอ้โหนะครับแทบจะกลบ B เลยเพราะ B มันอยู่ไกลเป็นไปได้ว่านะครับ power ของ user A อาจจะเป็นล้านเท่าของ user B ด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสมมุติเราเอาโค้ด B มาเพื่อจะเชิดชูข้อมูลของ B ให้มันขึ้นมาแต่ปรากฏว่าโอ้โหอินเตอร์เฟอเรนซ์ของ A เนี่ยมันใหญ่เหลือเกินเชิดชูยังไงก็เชิดชูไม่ขึ้นอันนี้เราเรียกว่า near far problems ทำไม near far เพราะมันไอคนอยู่ใกล้มันไอคนอยู่ใกล้มันได้เปรียบไอคนอยู่ใกล้มันจะไปกวนกับคนอยู่ไกลโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดมันส่ง power เดียวกันวิธีแก้ง่ายนิดเดียวใช้ power controlการควบคุม power อยู่ใกล้จะไปส่ง power ใหญ่ทำไมอยู่ใกล้ก็ลด power ลงส่งให้มันพอได้ก็พอแล้วอยู่ไกลก็เร่ง power หน่อยฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงฝั่งรับเนี่ยนะครับ user A กับ user B power มันก็มี power ที่อยู่ในระดับเดียวกันไม่ได้ต่างกันมากพอไปถอดรหัสuser b user a มันก็เด่นขึ้นมามันพอที่จะลดผลของการกวนของ user b ได้เนื่องมาจากการใช้ช่องสัญญาณเดียวกันโดยใช้เทคโนโลยีของ CDMA อันนี้คือทางแก้แถมทางแก้นี้ยังดีอีกในแง่ที่ว่าแบตเตอรี่คุณใช้ได้นานขึ้นถ้าเกิดสมมุติ a เนี่ยมันเดินทอดน่องตอกต่อยอยู่ในแถบเสาอากาศ
มันไม่จำเป็นนี่ครับที่มันจะต้องใช้ power เยอะในการที่จะส่งสัญญาณแน่นอนแบตเตอรี่มันก็หมดช้าลงนะครับ B ก็เหมือนกันอาจจะมีอยู่ช่วงนึงที่อยู่ห่างไกลเบสสเตชันหรือเสาส่งแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขากลับเข้ามาอยู่ใกล้เสาส่งเขาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พาวเวอร์ที่แรงเสมอไปนี่พอเขามาใกล้เขามีการปรับ power ลงใกล้ส่งด้วย power ต่ำใกล้ส่งด้วย power สูงแก้ได้ทั้ง2อย่างได้ทั้ง near far problem แล้วขณะเดียวกันก็คุณสามารถที่จะใช้นะครับแบตเตอรี่ของมือถือได้ยาวมากขึ้นอีกปัญหาหนึ่งนะครับของระบบ CDMA ก็คือสัญญาณรบกวนโดยที่ผู้ใช้ในระยะใกล้กันใช้ความถี่เดียวกันจากเสาส่งที่ต่างกันมาดูปัญหานี้ครับปัญหานี้เกิดจากนะครับผู้ใช้นะครับใช้ความถี่นะครับเดียวกันในการส่งจากเสาส่งที่ต่างกันนะครับใช้ความถี่เดียวกันจากเสาส่งที่ต่างกันมันทำให้เกิดสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นนะครับเพราะยูเซอร์มันอยู่ในระยะใกล้กันถูกไหมแล้วมันใช้ความถี่เดียวกันถูกไหมนะครับใช้ความถี่เดียวกันเพราะว่านะครับเวลามันอยู่ในที่มันเซลล์อยู่ตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเซลล์อยู่ตรงนี้นะครับปรากฏว่าถ้าเกิดไอ้โมบายโฟนตรงนี้มันอยู่ไกลกับเสาอากาศตัวนี้มากๆ power ที่มันได้รับเป็นยังไงครับลดลงถูกไหมฮะลดลงถูกไหมฮะ power ที่มันได้รับลดลงถูกไหมฮะเพราะว่ามันอยู่ไกลจากเสาส่งตัวนี้แต่มันยังถูกเซอร์วิสได้โดยมันยังถูกเซอร์วิสโดยไอ้เสาส่งไอ้ตัวทางด้านซ้ายมันไม่ได้ถูกเซอร์วิสโดยเสาส่งทางด้านขวาดังนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงขอบเซลล์นะครับมันอยู่ตรงขอบเซลล์นะครับพอมันอยู่ตรงขอบเซลล์นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันก็ถูกกวนโดยสัญญาณจากเซลล์ที่จากเซลล์ทางด้านขวากวนมันทำให้คุณภาพสัญญาณมันไม่โอเคตามจานทันไหมครับคุณจะเห็นได้ว่าเซลล์เอชเชลเลนความหมายก็คือไอตัวโมบายเดเวิร์สของคุณเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ขอบเซลล์เราเคยเรียนกันแล้วว่าไอ้ตรงไหนของเซลล์ที่มีความน่าจะเป็นที่ power ที่คุณจะได้รับต่ำสุดแน่นอนที่ขอบเซลล์เพราะมันไกลสุดปรากฏว่าไอ้ตรงนี้ไปอยู่บริเวณขอบเซลล์ไอ้ตัวนี้นะครับไปอยู่ที่บริเวณขอบเซลล์มันยังได้รับการนะครับมันยังได้รับการเซอร์วิสจากไอ้ตัวนี้นะครับจากเสาอากาศทางด้านซ้ายปรากฏว่าสัญญาณนะครับจากผู้ใช้ในเสาอากาศด้านขวาไปกวนมันทำให้ข้อมูลของมันนั้นมี interference เยอะแม้กระทั่งจะถอดรหัสโดยการใช้ CDMA แล้วต่อให้เชิดชูยังไงก็ไม่ไหวเพราะ interference มันสูงเกินไปวิธีแก้ปกติแล้วถ้าเกิดมือถือคุณไปอยู่บริเวณขอบเซลล์มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดแฮนด์ออฟเพราะมันรู้อยู่แล้วว่า power มัน drop แต่แฮนด์ออฟใน 1G 2G นะครับ 1G 2G ซึ่งใช้เทคโนโลยี TDMA กับ FDMA นั้นมันเป็นลักษณะ hard hand off นั่นก็หมายความว่านะครับ
มือเซอร์วิสใดเซอร์วิสหนึ่งของโมบายจะได้รับเซอร์วิสจากเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเท่านั้นถูกไหมฮะอันนั้นคือ hard hand off แต่ในของ CDMA นั้นมันมีอีกออปชันหนึ่งเนื่องมาจากว่า user นะครับของ CDMA นั้นใช้คลื่นความถี่เดียวกันใช้แบนด์วิดต์เดียวกันเพียงแต่ว่าใช้โค้ดต่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นไปได้นะครับที่วิธีแก้นะครับวิธีแก้ที่จะไม่ให้เกิด interference เกิดขึ้นจากเสาอากาศ2เสานะครับซึ่งทำให้นะครับโมบายโฟนที่อยู่เฉพาะที่เอเซลนั้นเกิดปัญหาก็คือการทำซอฟต์แฮนด์ออฟการทำซอฟต์แฮนด์ออฟความหมายคืออะไรครับผู้ใช้สามารถที่จะได้รับการให้บริการจาก2เสาในเวลาเดียวกันพูดง่ายๆคือนะครับไอ้มือถือตัวเนี้ยที่เคลื่อนที่จากเสาอากาศหนึ่งออกจากไปยังเสาอากาศหนึ่งเนี่ยมันยังคงได้รับนะครับการให้บริการนะครับ power เนี่ยจาก2เสาเลยนะครับโค้ดที่จะให้มันเนี่ยถูกถอดรหัสเนี่ยก็มาจากที่จะช่วยในการถอดรหัสเนี่ยถูก assign โดยมันโค้ดเดียวที่จะให้กับไอ้ตัวเนี้ยจากนั้นพอมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับพอมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้กับไอ้ตัว base station มันก็จะค่อยๆปล่อยยกตัวอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยไอ้ตัวนี้อาจจะ60 40ตัวซ้าย60ตัวขวา60 40ในการให้บริการจากนั้นพอมันไปใกล้กับไอ้ตัวนี้มากขึ้นมันก็จะค่อยปล่อยเหลือ50 50จากนั้นไอ้ตัวนี้ก็60 40ข้างขวา60อันนี้40อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของนะครับการให้บริการนะครับในการรับสัญญาณแน่นอนคุณอาจจะถามว่าแล้วไอ้ตัวเบสสเตชันมันต้องโคออร์ดิเนตกันไหมไอ้เบสสเตชันตัวเนี้ยเวลามันรับข้อมูลหรือว่ามันอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้บริการเนี่ยนะครับในการที่จะรับข้อมูลไปเนี่ยมันก็ต้องโคออร์ดิเนตกันเพราะว่าอย่างงี้ไอ้ตัวนี้ช่วยส่ง40อันนี้ช่วยส่ง60อ้าวมันแล้วไม่รวมกันเป็น100ข้อมูลก็หายดิข้อมูลมันก็ไม่เวิร์คสิถูกมั้ยฮะฉะนั้นมันต้องมีการโคดิเนตกันตัวโคดิเนตก็อาจจะผ่านโมบายสวิตชิ่งเซ็นเตอร์อันนี้เราเรียกว่าซอฟต์แฮนด์ออฟนะครับซอฟต์แฮนด์ออฟเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าอัตราการหลุดมันจะต่ำเพราะว่าฮาร์ดแฮนด์ออฟเนี่ยแบบที่เราคุณเคยเรียนไปแล้วเนี่ยมันโยนจากเสาหนึ่งไปอีกเสาหนึ่งให้บริการโยนเลยแต่ซอฟต์แฮนด์ออฟเนี่ยมันช่วยกันค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยช่วยร่วมมือกันก่อนที่จะแฮนด์ออฟไปค่อยๆปล่อยนะครับอันนี้คือวิธีแก้นะครับผลของนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าเซลล์เอชถ้าเกิดยูเซอร์ไปอยู่ที่เซลล์เอชแล้วอาจจะถูกกวนข้อมูลจากอีกเสาหนึ่งนะครับจากไอ้คนใช้ของอีกเสาหนึ่งอันที่สามนะครับผลของ multipath fading แบบที่เราเรียนกันไปใน short term fading นะครับสัญญาณรบกวนนะครับจากการรับสัญญาณเดียวกันเป็นไปได้ที่มันจะสะท้อนมาจากมาหลายทิศทางพอมารวมกันเสร็จปุ๊บจำได้ไหมถ้าเกิดมันเป็นเรเล่นะครับ distribution เป็นเรเล่ distribution เอามารวมกันไม่มี line of sight signal to noise ratio เฉลี่ยต่ำ power ต่ำโชคดีหน่อยถ้าเกิดมีเป็น Righteous มี line of sight signal ก็ power ก็สูงแต่ในวิธีแก้นะครับวิธีแก้ในการลดสัญญาณรบกวนก็คือเขาจะใช้ตัวรับหลายตัวในการรับหรือที่เราเรียกว่า rake receiver rake เนี่ยนะครับมันแปลว่าเสียมไม่ใช่เสียมเนี่ยมันเป็นคราดเนี่ย
คลาดเนี่ยมันก็จะเป็นมีหลายแง่งถูกไหมคลาดเนี่ยคุณนึกภาพคลาดดูเนี่ยคลาดมันก็จะมีแหลมๆหลายแหลมๆถูกไหมเปรียบเสมือนกับคุณมีตัวรับหลายตัวคุณไม่ได้มีตัวรับตัวเดียวแล้วคุณมีตัวรับหลายตัวตัวรับตัวนี้เอาไว้เฉพาะรับไอ้ตัวนี้ตัวรับตัวนี้เอาไว้เฉพาะรับตัวนี้อีกตัวรับอีกตัวนึงเอาไว้รับอีกตัวนึงจากนั้นพอคุณรับเสร็จคุณเอามารวมกันโดยปกติแล้วถ้าเกิดคุณใช้ REC Receiver นะครับคุณมันจะเป็นตัว Receiver ซึ่งเอา Power ของในแต่ละตัว Receiver นั้นมารวมกันทำให้ตัว Power ของคุณสูงเกินกว่าระดับของ Noise อันนี้คือวิธีแก้ Multipath Fading คุณรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ชอบ Fading นะจริงๆเราไม่ชอบ Fading นะเพราะ Fading นี่มันทำให้สัญญาณเราจางหายเพราะว่าเกิดจากการสะท้อนพอสะท้อนมาปุ๊บเฟสมันต่างกันมันก็หักล้างลบกันไปแบบที่เราเคยคุยกันฉะนั้นวิธีแก้ก็คือใช้ REC Receiver REC Receiver ก็เป็นตัวรับที่เป็นคลาดคล้ายๆกับคลาดในแต่ละแขนของมันก็จะมีตัว Receiver แต่ละตัวซึ่งจะรับนะครับซึ่งจะรับสัญญาณที่ถูกสะท้อนมาในทิศทางต่างๆกันแล้วเอามารวมกันไม่ได้มีแค่ตัว receiver เดียวไม่ได้มีแค่เสาอากาศตัวเดียวในการรับนะครับทำให้ signal ของเราเนี่ยพอมารวมกันเสร็จปุ๊บ power มันสูงขึ้นนะครับข้อดีของ CDMA เพิ่มความจุเสียงได้หลายเท่าใช้ทรัพยากรสเปกตรัมมีประสิทธิภาพมากขึ้นแบตยาวนานมากขึ้นเกิดจาก power control แบบที่อาจารย์บอกแล้วก็การ soft hand off นะครับที่ช่วยกัน2เสาแต่หลักๆก็คือ power control security ดีขึ้นเพราะคุณเข้ารหัสคุณเป็นดิจิตอลคุณเข้ารหัสแถมนะครับโค้ดที่คุณเข้ามาโค้ด A โค้ด B โค้ด C เนี่ยคนอื่นแท็บไปถ้าเกิดไม่มีรหัสที่จะไปแก้รหัสให้คุณได้มันก็มองคุณเหมือนสัญญาณรบกวนคุณมันไม่สามารถเพราะว่าคุณนึกภาพดูเวลาส่ง CDMA ไปเนี่ยมันรวมกันเหมือนกับคุณทำต้มยำคุณใส่น้ำตาลคุณใส่ถั่วคุณใส่อะไรเข้าไปรวมกันมิกซ์รวมไปหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรยกเว้นคุณจะมีโค้ดในการที่จะไปดึงมันออกมาแล้วเชิดชูมันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าอันนี้กราฟตัวนี้ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นอนาล็อกในปี19801ช่องสัญญาณได้แค่1คนถูกไหม GSM ได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าคุณอาจจะบอกว่าอาจารย์8เท่านี่ไม่ใช่ GSM มันใช้แบนด์วิดต์เท่าไหร่200K นะครับ 1G มันใช้แบนด์วิดต์เท่าไหร่ 30K ถูกไหม 200K มันได้8คน 30K มันได้คนหนึ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ประมาณ3เท่า CDMA สูงขึ้นไปปี๊ดเลยไปได้ประมาณ14เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับอนาล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว CDMA มันจึงเป็นตัวรากฐานนะครับมันจึงเป็นตัวรากฐานที่จะนะครับพัฒนาไปสู่ระบบ 3G ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในเลคเชอร์ต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแค่นี้ก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยสรุปนะครับสิ่งที่เราเรียนกันไปนะครับเราบอกว่าวิวัฒนาการของระบบสื่อสารไร้สายนั้นนะครับเราเรียกมันว่า G หรือ generation นะครับวิวัฒนาการของมันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ generation ที่1คือ 1G 2G 3G 4G ในปัจจุบันโดยปกติแล้วในแต่ละ G นะครับในแต่ละ G จะใช้เวลา10ปีในการพัฒนานะครับโมบาย 1G โดยปกติเป็นอนาล็อกใช้กับเสียงโมบาย 2G เป็นดิจิตอลใช้กับเสียง
โมบาย 3G เป็นโมบายบอร์ดแบนด์โมบาย 4G ก็เป็นโมบายบอร์ดแบนด์แต่คุณภาพดีกว่าบิตเรทโอเปเรต 1G มันเป็นแอนาล็อกนะครับไม่มีบิตเรทเพราะมันเป็นแอนาล็อก 2G บิตเรทน้อยกว่า 0.5 เมก 3G บิตเรทมากกว่า63เมกนะครับ 4G มากกว่า300เมกนะครับ 1G คีย์หลักของมันคือการวางรากฐานของ license spectrum ที่แม้กระทั่งปัจจุบันเราก็ใช้กันอยู่นั่นก็คือนะครับจัดสรรสเปกตรัมไว้ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารไวเลสโดยเฉพาะมันใช้คอนเซปต์ของ frequency reuse มาเพื่อใช้สเปกตรัมให้มีประสิทธิภาพมันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่า mobile network นะครับเอามือถือของคุณเชื่อมเป็นเน็ตเวิร์กนะครับกับ network infrastructure ไม่ว่าจะเป็นนะครับอินเทอร์เน็ตหรือ PSTN นะครับสายโทรศัพท์บ้านข้อเสียของ 1G คืออะไรคุณต้องมีการ์ดแบนด์และในแต่ละช่องสัญญาณนั้นคุณใช้ได้แค่คนเดียวนะครับไม่เวิร์กแถมนะครับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารของ 1G ใหญ่เทอะทะแพงนะครับแบตใช้แป๊บเดียวหมดฉะนั้นเนี่ยจึงมีการเริ่มต้นของ 2G 2G แตกต่างจาก 1G จริงๆแล้วมันก็คล้ายคลึงกันแต่จริงๆ 2G แตกต่างจาก 1G ก็คือมันเปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลหัวใจหลักของ 2G ที่ทำให้มันสามารถที่จะออฟเฟอร์นะครับทำให้การติดต่อสื่อสารของคุณสามารถไปสู่นะครับแมสได้ก็คือ 1. การบีบอัดข้อมูลเสียงปกติมี64กิโลบิตต่อวินาทีคุณบีบอัดข้อมูลคุณได้ 8K ลดลง8เท่า 2. แทนที่ว่ามันจะใช้ FDMA อย่างเดียวมันใช้ TDMA ผสมกับ FDMA นะครับช่องสัญญาณช่องเดียวคุณสามารถให้ user มากกว่า1คนใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าใช้คนละเวลานะครับดังนั้นเนี่ยนะครับระบบ 2G ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยแทนที่จะใช้ 30K แบบในอเมริกา IS 54ก็ใช้ 200K ซึ่งใน1ช่องสัญญาณหรือใน1แบนด์วิดต์หรือ1ช่องสัญญาณเนี่ยสามารถรองรับคนได้8คนแทนที่จะเป็น3คนเหมือนกับใน 2G นะครับฉะนั้นเนี่ยในทีดีในแต่ยังไงก็แล้วแต่ 2G มันมีข้อจำกัดข้อจำกัดของ 2G ก็คือไอตัว TDMA นะครับ TDMA ของ 2G นั้นมันยังต้องการการ์ดแบนค่อนข้างเยอะและ 2G นั้นมันเป็น hard hand off ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการหลุดบ่อยในเนี้ยนะครับใน 2G นั้นบริษัท Qualcomm นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเสนอโซลูชันก็คือพยายามใช้ CDMA ในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้ได้มากขึ้นแล้วลดปัญหาการใช้การ์ดแบนลงเพราะว่านะครับการ์ดแบนคุณจะน้อยมากเพราะว่าทุกช่องเพราะยูเซอร์แต่ละยูเซอร์ใช้ช่องสัญญาณรวมกันหมดไม่ได้1ช่อง1คนต่อ1ช่อง1คนต่อ1ช่องทุกคนมาแออัดรวมกันในช่องสัญญาณเดียวทำยังไงทำโดยการเข้ารหัสโค้ดนะครับพอเข้ารหัสโค้ดต่างกันพอส่งใบเสร็จปุ๊บแต่เวลาส่งรวมกันใช้แบนด์วิดต์ร่วมกันแต่เวลาพอรับคุณก็เอาโค้ดเข้าไปถอดรหัสพอคุณเอาโค้ดเข้าไปถอดรหัสเสร็จปุ๊บมันก็จะเชิดชูมันก็จะถอดรหัสเฉพาะกับไอ้ยูเซอร์ที่มันใช้โค้ดนั้นโดดเด่นขึ้นมาขนาดตัวอื่นมันถูกกดหมดเป็น noise แต่ยังไงเสียถ้าเกิด noise แต่มันสามารถเพิ่มขึ้นได้เหมือนระดับน้ำถ้าเกิดคุณให้จำนวนผู้ใช้เนี่ยเยอะเกินไประดับน้ำไอ้ระดับอินเตอร์ไอ้ระดับสัญญาณรบกวนมันก็เพิ่มพอเพิ่มเสร็จปุ๊บคุณภาพของการติดต่อสื่อสารคุณก็แย่ฉะนั้นเนี่ยมันจึงการเป็นการเทรดออฟของโอเปอเรเตอร์ของระบบ CDMA ว่าคุณจะให้ผู้ใช้เข้าไปเยอะขนาดไหนนะครับ
ปัญหาของ CDMA ก็มีไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบปัญหาแรกก็ near far problem ไอ้ตัวอยู่ใกล้โอ้โหมันไปเป็น interference ของไอ้ตัวอยู่ไกลทั้งนี้เราจะถอดรหัสไอ้ตัวอยู่ไกลนี้ไอ้ตัวอยู่ใกล้โอ้โหมันอยู่ใกล้ interference มันโอ้โหเยอะมากต่อให้เราเอาโค้ด B เข้าไปช่วยในการที่จะถอดรหัสต่อให้เชิดชูมันยังไงโอ้โหแต่ power ไอ้ interference มันแรงเหลือเกินวิธีแก้ power control อยู่ใกล้ส่ง power น้อยอยู่ไกลส่ง power มากมาถึงฝั่งรับพอๆกันฉะนั้นในการถอดรหัสไม่มีปัญหาแถมทำให้แบตอยู่นานได้มากขึ้นเพราะโดยปกติแล้วโมบายโฟนมันจะพยายามอยู่ใกล้เสาส่งเสมอถ้าเกิดมันอยู่ไกลเสาส่งแบบประเภทในกรณีที่2คือเซลเอชเกิดคุณไปอยู่ไกลมากๆอยู่ตรงขอบเซลเลยสิ่งที่คุณจะเจอก็คือมันจะพยายามแฮนด์ออฟคุณให้คุณไปอยู่ใกล้กับเสาอากาศที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ปัญหาคือถ้าเกิดคุณอยู่ตรงขอบเซลล์คุณจะเจอกับสัญญาณรบกวนที่ไม่ได้มาจากเซลล์เดียวกันเท่านั้นแต่ดันมาจากเซลล์อื่นด้วยทำให้ SNR คุณแย่ Signal to Noise Ratio คุณแย่เมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับวิธีแก้คุณก็พยายามทำการ hand offเพราะในเมื่อว่าเบสสเตชันที่คุณนะครับขึ้นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้บริการคุณได้อย่างดีได้คุณก็เปลี่ยนไปเป็นอีกเบสสเตชันนึงแต่เวลาเปลี่ยนนั้นคุณเปลี่ยนไม่ทันทีคุณเปลี่ยนโดยการใช้ soft hand off นั่นก็คือนะครับเปอร์เซ็นต์ของการให้บริการนะครับของตัวเบสสเตชันที่คุณได้รับอยู่นั้นค่อยๆลดแต่ให้บริการทั้ง2ไอ้เบสสเตชัน2ตัวที่อยู่ติดกันนั้นให้บริการคุณในเวลาเดียวกันแต่ให้บริการคุณด้วยอัตราส่วนที่แตกต่างกันเช่นตอนแรกก็50 50จากนั้นก็ค่อยๆลดลง40 60จากนั้นก็30 70 20 80 10 90 0 100อย่างเงี้ยค่อยๆปล่อยซึ่งการทำซอฟต์แฮนด์ออฟนั้นมันยากกว่าการทำฮาร์ดแฮนด์ออฟแต่มันความน่าจะเป็นที่มันจะถูกดรอปนั้นต่ำกว่าอีกปัญหาหนึ่งของ CDMA ก็คือ Multipath Fading คุณเรียนในช็อตเทอมเฟดดิ้งแล้วเราไม่ชอบหรอกเฟดดิ้งอ่ะช็อตสัญญาที่ดีที่สุดของเราคือ Gaussian เพราะสัญญาณคุณไม่จางหายคุณเจอแต่ Noise แต่โดยปกติในทางปฏิบัติจริงๆคุณไม่เจอหรอก Gaussian คุณจะเจอทั้งสัญญาณจางหายคุณเจอ Noise ด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ในกรณีของ CDMA ก็คือเขาใช้ Rake Receiver Rake นะครับมีความหมายอย่างนึงคือคราดความหมายคือมันจะมีนะครับตัวรับหลายตัวมันก็จะรับนะครับสัญญาณมัลติพาที่มาจากพาต่างๆไอตอนที่เราเรียนช็อตเทอมเฟดดิ้งนั้นเรามีเสาอากาศตัวเดียวในการรับพอเรารับได้เสาอากาศตัวเดียวถูกลุมผลสุดท้ายสัญญาณที่รวมกันเป็นแรนดอมหักล้างงานถ้าเกิดไม่มี line of sight สัญญาณก็เป็น0signal to noise ratio เฉลี่ยมันก็ต่ำพอมันหักล้างกันหมดแต่ก็มี line of sight เจ๋งแต่จะเจ๋งกว่านี้อีกถ้าเกิดสมมุติเรามีตัว receiver หลายตัวเอาไว้รับไอ้ตัวสะท้อนแต่ละตัวแล้วเอามาบวกกันรวมกันมันจะทำให้สัญญาณของเรานั้นแรงมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่อาจารย์บอก CDMA มันก็มีเบเนฟิตหลายอย่างข้อเสียของมันมีอย่างเดียวบริษัทที่ถือสิทธิบัตรเชิงปัญญาของมันน่ะไปโฟกัสอยู่ที่บริษัทเดียวคือบริษัทส่วนใหญ่เลยนะQualcommทำให้ใครก็แล้วแต่ที่จะใช้ระบบ CDMA ก็ต้องจ่ายค่าแพทเทนต์ให้ Qualcomm นะครับประเทศเกาหลีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นประเทศแรกนะครับที่นำ
ชิปของคอคอมคอคอมเนี่ยมันทำชิปนะครับมันทำชิปสำหรับตัวรับตัวเป็นตัว receiver ของ CDMA ขายนะครับรวมจนถึงค่าแพทเทนต์ใครที่จะไปทำตัว receiver ของ CDMA หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ไอ้วิธีเขาเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตังค์อันนี้คือข้อเสียฉะนั้นเนี่ยหลังจาก 3G เนี่ยอันนี้พูดไปก่อนหลังจาก 3G เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าทุกคน move ไปที่ OFDM ส่วนหนึ่งให้มันให้ performance ดีอีกส่วนหนึ่งไม่ต้องไปเสียตังค์ให้Qualcommมันมากนะครับแต่ CDMA ก็พูดง่ายๆคือเมื่อเปรียบเทียบกับ 1G กับ 2G แบบ GSM มันให้ผลดีใช้สเปกตรัมแบบมีประสิทธิภาพแบตใช้นานขึ้นแล้วก็ security ดีขึ้นแล้วมันก็เป็นพื้นฐานเป็น stone step เป็นตัวที่นะครับเราจะเหยียบขึ้นไปเพื่อไปพัฒนาระบบ 3G ต่อไปซึ่งเราจะพูดกันในเลคเชอร์หน้าโอเคนะครับเดี๋ยวคุณเรียน 1G 2G แล้วหลังจากนั้นต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะ brief 3G ให้ฟัง 3G 4G ให้ฟังแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะ move ไปที่ 5G โอเคครับ